ไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นล้านไปด้วยกันนะครับทีแล้วก็จะส่งตราดตกชั้นไปเล่นในไทยลีก2นะครับขณะที่ตราดครับอย่างที่เรียนไปว่าสนุกแน่ๆครับสำหรับเกมหนีตายในวันนี้นะครับคือในระหว่างนี้ก็ต้องเขาก็ผู้ตัดสินคุณวิศเวศสังนครครับให้สัญญาณเริ่มเกมนะครับเจ้าถิ่นนะครับตลาดเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับในชุดสีแดงเข้ามาครับพรปีชาเปิดโต่งให้กับจอร์จฟิลิปเป้โอ้โหได้โขกคนเดียวด้วยแต่น้ำหนักถือว่ามันยังเบาไปครับเปิดขึ้นได้มาให้กับตาอ้วนตาอ้วนตะวัดเปิดเข้ามาโอ้โหแม่เข้าถึงบอลช้ากว่าครับซีโรดนี่ครับจังหวะพลิกบอลของเราแล้วเปิดกลับมาได้ด้วยนะครับซ้ายมีโล่งอยู่ครับแม่แต่ตัดสินใจไปเองครับแล้วออกมาอีกฝั่งหนึ่งเลยได้เปิดจังหวะนี้ธนาเซนโอ้โหแล้วซัดลูกนี้ด้วยซ้ายโอ้โหโดนไม่เต็มครับว้าเอียบโดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับไต่หลังเท้าแล้วก็ปลิ้นออกหลังไปให้กับตราดทีตาทอนเปิดยาวแล้วตู่ถือว่าแม่นเลยครับบอลล้นมาถึงไดโซไดโซในกรอบเขตโทษตัดสินใจเปิดกลับเข้ามาก็ยังไปติดผู้เล่นของลำพูนได้ยิงอีกครั้งหนึ่งก็เป็นประตูขึ้นนำเลยครับโอ้โหแม่ลูกนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับบอลขึ้นทางกลับซ้ายครับทีตาทอนคลอสมาดีสกัดมาเข้าทางของไดโซพลิกุชินะครับแล้วเปิดไปเนี่ยไปตัดสินใจเข้าหาบอลช้านะครับกลายเป็นสันติภาพครับถึงบอลก่อนแล้วก็เลยครับมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับไดโซได้ดวลกับซิโซโก้เข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้แต่ไอเซฟของนอนซ้ำอีกครั้งนึงก็ช้าเกินไปครับโอ้จังหวะทะลุช่องเลยครับให้กับตาอัวเก็บบอลไม่ได้ครับตาอัวเปิดกลับเข้ามาลูกนี้แต่ไปถึงก็แล้วซ้ำลูกนี้ยังไงลูกนี้ได้ลูกแบบได้ครับโอ้แม่ลูกยิงของเนเกบ้าถือว่าเฉียบคมจริงๆครับบอลนั้นเช็ดเสาแรกบอลขึ้นตรงกลางนะครับบวรแทงช่องนี้ให้ตาอัวแล้วเปิดไปเสาไกลสอดขึ้นมาคนเดียวครับติดปลายมือของทัพพิชาแล้วนะครับแต่เอาไม่อยู่ครับเก็บตามหลังนครปฐมขึ้นมานะครับลุยขึ้นมาเองเลยครับธีรพงศ์จ่ายให้กับไดโซเข้าซ้ายแล้วปัดลูกนี้โอ้โหแม่นิดเดียวจริงๆครับเดี๋ยวต้องหาไปจังหวะนี้ตัดเข้ากลางแล้วได้ดีกับโคเฮนดึงจังหวะหลอกโอ้โหแล้วเต็มไปหมดเออแล้วพยายามจะชิปนะครับโอ้ยไม่ได้ครับหาเหลี่ยมลูกนี้ปั่นกะให้บอลมันคงเสียบสามเหลี่ยมเสาไกลครับกลับมาชมเกมในช่วงครึ่งหลังกันต่อนะครับก็เสมอกันอยู่ครับ1ต่อ1ครับตราดกับลำพูนบ้าไม่กล้าที่จะขยับหนีครับเนี่ยฝากต่อใกล้ๆกันตาอัวพลิกหนีแล้วครับเปิดได้หรือเปล่าเปิดจัดมาก็ยังไปติดหัวของจีรัตเตอร์ครับลีดอร์โคเฮนโคเฮนปาดสายก้อยมาเลยให้เพื่อนได้ยิงลูกนี้โอ้ยังไปติดเซฟของนนครับเอาครับหนุนต่ออีกครั้งหนึ่งครับบอลจากด้านข้างก็ยังไปเข้ามือของนนอันนี้ถือว่าเกือบจะได้ประตูที่2นะครับลูกยิงของอีกุนโพดอโคเฮนเนี่ยน้ำหนักพอดีเลยนะครับแต่กระแทกไปที่เสาแรกครับนนท์ม่วงงามอยู่ตรงนั้นครับเซฟเอาไว้ได้ได้สวัสดิ์เจอกับชัยวัฒน์เปิดด้วยสายได้จริงแล้วครับโอ้ยว้าลูกนี้ได้สวัสดิ์ฮอลิกุชิถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับแปลูกนี้โดนไม่เต็มครับอีกุนโฮเปิดเตะปูเข้ามาได้โขครับโอ้ยฟาลิเป้เนี่ยครับรูปร่างของครับแล้วก็มีโอกาสได้โหม่งด้วยแต่มันยังไปทงตัวของนนท์อาลีซิโซโกว่าใหญ่แล้วนะแต่จอร์ฟาลิเป้ใหญ่กว่าแล้วก็เทคตัวขึ้นได้สูงกว่ามาที่ลิดอร์โคเฮเข้าขวาแล้วปั่นเลยครับโอ้ได้บอลแล้วไม่มีตัวเข้ามากดดันนะครับปั่นแล้วก็ปงต่อขึ้นในครั้งก็ยังไม่ได้ครับต้องช่วยกันเคทีไปก่อนแล้วยิงไกลเลยโอ้โหแม่สเปียร์ที่
ยิงประตูขึ้นนำให้กับตาจากลูกยิงไกลนะครับลูกนี้ยิงให้9ครับแต่เซฟให้10ครับลูกเซฟของนนท์ม่วงงามครับบอลมันกำลังจะเสียบใต้คานอยู่แล้วครับแต่ว่ามันก็ตรงตัวของนนท์ม่วงงามครับทิปบอลลูกนี้ออกหลังไปได้เสียบขยับไปยืนทางซ้ายบ้างครับเดเกบ้าจ่ายทะลุออสมานหลบภูมิสาประตูแล้วก็ยิงเข้าไปครับโอ้โหถือว่าทำได้ดีจริงๆแล้วจังหวะแตะหลบลูกนี้ของโมเมนต์ออสมานนะครับเอาบอลลงของเขานะนี่แตะหนีทัดพิชชาครับเหลือหน้าปากประตูโล่งๆก็ไม่พลาดนะครับยิงเสร็จรอเนเกบ้าครับเข้ามาเพื่อที่จะขอบคุณครับแอสซิสต์ลูกนี้เหลือเกินเลยลึกแล้วประทานยิงครับลูกนี้หลุดเข้ามาแล้วก็มีจังหวะแตะบอลหนีทัดพิชจะเปิดบอลจากด้านข้างนะครับได้โขกลูกนี้แล้วก็ตีเสมอได้สำเร็จครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับลูกโขกของจอร์จเซลิเป้โอ้โหแต่ว่าสำคัญก็คือการเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับพยายามจะมีแต้มในบ้านนะครับตอนนี้พลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังมาเสมอแล้วนะครับอัครพงศ์มองลูกนี้ขยับแล้วได้หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษยิงด้วยซ้ายครับโอ้ยเจอพลาดอทั้งกระแทกล้มไปก่อนนะครับกระแทกทำลายจังหวะครับให้ลูกยิงของมอมองลวินหลุดกรอบออกไปครับเจตนาจะปั่นให้มันโค้งเสียบเสา2นะครับเดี๋ยวดูครับว่าจะทำได้ดีอีกหรือเปล่าครับลิดอคเฮนปาดกลับมาให้กับวิกินโฮได้สักดูดิโอ้โหแม่เริ่มที่จะจับ1จังหวะไม่มีตัวเข้าครับสับแปรจากนอกกรอบก็ยังกดไม่ลงนะครับลูกยิงของอีกึนโฮดูไทยลีกลุ้นล้านแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ